ผมไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงดีนะครับหลังจากจบเกมนี้ควรจะหัวร้อนไหมควรจะรู้สึกโมโหนักเตะไหมนะครับควรจะรู้สึกคือเวลาผมบอลแพ้ทุกครั้งนะโดยเฉพาะแพ้แบบนี้ผมซึมอะ่ะทุกคนผมแบบผมท้อไหมไม่ท้อนะคือลึกๆผมยังรู้สึกว่าในอนาคตเราจะกลับมาได้เว้ยแต่แบบวันนี้ก็ต้องยอมรับว่า มันเป็นวันที่แสดงให้เห็นนะครับชัดเจนว่าถ้าเราจะขึ้นไปลุ้นแชมป์นี่ต้องใช้เวลาอีกหลายปีมากๆแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ต้องบอกว่าอะไรหลายๆอย่างโครงสร้างนะครับนักเตะนะครับหรือแม้แต่ถ้าคุณจะบอกว่าผู้ฝึกสอนก็ต้องยอมรับคือคือเอาเอาหน้างานตรงนี้ผมว่ามันก็ต้องรับไปด้วยกันถามว่ารับรังนิกตามหน้างาน ก็ต้องโดนวิจารณ์ไปพร้อมนักเตะนะครับบอลแพ้สี่หนึ่งพูดตรงๆคืออสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. ลังนิกไม่ไหวผมผมไม่ขัดในส่วนส่วน,วนหนึ่งเพราะว่าคือในยุคโซชามันก็มีหลายๆครั้งที่อยู่ในเตดแม้ว่าจะตั้งรับแม้ว่าจะรับแล้วโต้แต่ว่าก็ยังเก็บผลการแข่งขันเก็บซิตี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่มีแพ้นะฮะคือถ้าจะวิจารณ์ก็ต้องวิจารณ์เป็นคนๆไป ซึ่งคนที่เราจะพูดถึงมันก็เป็นคนที่เล่นได้สมควรโดนบ่นจริงๆแต่เราไม่ได้หาแพะรับด้วยกันทั้งทีมนะฮะจัดมาวันนี้สำหรับตัวผู้เล่นของยูไนเต็ดต้องยอมรับว่าการที่ไม่มีโรนัลโดตอนแรกผมไม่คิดว่าเออเว้ยมันอาจจะเป็นบอลโตกลับที่เราถนัดก็ได้นะใช้ซานโชใช้อีลังกา นะครับจริงๆผมผมหวังว่าแลสสอบจะจะได้ลงเล่นนะแม้ว่าฟอร์มจะตกสุดกูก็ตามแต่ว่าเอาละอย่างน้อยบอลมันจะได้สวนเต็มที่ไปเลยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ยูไนเต็ดเลือกเล่นในเกมนี้นะครับนำโดยารัสฟรังิกก็คือการาไปบีบด้านบนสู้กับซิตี้ซึ่งจริงๆผมว่าแฟนบอลหลายๆคนมองถึงการรับลึกแล้วก็โต้มากกว่าสิ่งสำคัญที่คุณจะต้อง ปิดให้แน่นเลยนะครับสําหรับผมนะคือช่องว่างระหว่างลายกองหลังแบ็กโฟร์กับแผงมิดฟิลด์นะครับจะต้องอยู่ให้มันใ,นใกล้ที่สุดทีนี้เนี่ยพอคุณไปเลือกบีบเขาด้านบนนะครับแล้วก็ต้องอยอมรับว่าบอลเพรสซิ่งของูไนเต็ดมันมันยังห่างไกลจากสิ่งที่ซิตี้เขาเพรสสิ่งที่เวอร์พูเขาทํานะครับมันก็เลยทําให้พอเพรสไม่ได้ซึ่งโอกาสที่เขาจะแกะเพรสมันง่ายอยู่แล้วนะฮะเขาก็เลยเจาะผ่าน แผง midfield คู่กลางของเรามาเยอะมากๆนะครับปัญหาสำคัญก็คือผมว่าสมาธิก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมว่าการไม่เชื่อมกันกับการเล่นเกมรับมีส่วนสำคัญมากนะครับประตูแรกที่เราเสียไปอโอเคล่ะซิตี้เขาจาะมาด้านซ้ายเขาภาษาแท็กติกคือโอเวอร์โหลดนะครับคือรุมผู้เล่นมาทางฝั่งซ้ายเราก็ต้องเอาผู้เล่นไปอยู่ตรงนั้นเยอะนะครับด้านขวาสุดของเรานะ เพราะว่าพอปอมซากาโดนรุมกินโตเพราะเขามีสามมีสองสาคนเลยแหละเราก็ต้องเอาแม็กทมินีไปช่วยใช่ไหมครับแต่ก็เป็นอีกครั้งที่อิลังกาจังหวะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเ,เขาไม่ทันหรือว่าเขาสมาธิหลุดหรือแผนของรังนิกผมก็ไม่แน่ใจอิลังกาไม่ได้ลงไปช่วยเกมรับแล้วจังหวะนั้นแม็กทมินีกับปเมซากาก็โดนลักษณะของ3รุม2สุดท้ายก็ต้องชมกุลิชเขาล็อกมาแล้วก็เปิดยัดเข้าไปในเขตโทษคือ,อ,อจังหวะลูก1นึ่งศูนย์เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าพอแมกทูินเนตขยับไปปิดด้านขวาซึ่งเขาเสียพื้นที่ตัวเองไปแล้วคือเฟร็ดก็น่าจะขยับเข้ามาด้านในให้เร็วกว่านี้เพราะว่ามันก็น่าจะอ่านออกอ่ะอ่านเกมออกว่าสุดท้ายถ้้เขาเปิดมาเนี่ยมันต้องมีตัวที่รออยู่ในเขตโทษไม่ว่าจะเป็นตัวที่สอดมาจากด้านหลังเพริตี้เขาไม่ได้มีกองหน้าตัวเป้าอ่ะครับเขาใช้เม็ดฟิลสอดมาทําประตูอยู่แล้วฉะนั้นผมว่าเฟร็ดน่าจะเร็วกว่านี้ส่วนแฮร์รี่แม็กไวน์นะเอาจะพอลูก1นึนะครับผมคิดว่าน่าเห็นใจเพราะว่า ตัวเขาเองเนี่ยต้องคุมพื้นที่อยู่คนเดียวเพราะลินเลิฟก,ก็ออกออกไปช่วยซ้อนแล้วนะครับฉะนั้นลูกแรกนะเฉพาะลูกแรกผมว่าจะไปโทษแมกไก่ทั้งหมดก็ไม่ได้แล้วแต่เลสก็หุบมาช่วยด้านในช้าไปหน่อยถ้าเป็นลูกชอจังหวะเนี้ยอาจจะมีลุ้นว่าชอจะสกัดเดือบ์บลอยได้นะครับก็1นึ่งศอ่ลูกหนึ่งหนึ่งของเน็ตเต็ดก็เป็นสิ่งที่รังนิกพูดอยู่ตลอดก่อนเกมอยู่แล้วว่าเราจะเล่นกับเซตี้แบบนี้ก็คือตัดบอลจากแนวลึกค่อยๆเซตบอลขึ้นไปแล้วก็หาจงังหวะโต้กลับมาซึ่ง จะบอกว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะก็ได้นะครับคือบอนบิซาก้าก็แงะหนีมาจังหวะแรกจ่ายมาปุ๊บนะครับพอบอลจากข้างหลังดันมาถึงปอกบาลาลบนสุดแล้วก็ปาดออกมาให้ซานโชซึ่งจังหวะการเลี้ยงพาบอลแล้วก็ล็อกแล้วก็ปั่นโค้งมาจบสกอร์มันก็เป็นคลาสของซานโชอยู่แล้วคือสุดท้ายเราก็ต้องบอกว่าซานโชเป็นความหวังของเราในการสร้างทีมชุดใหม่นะครับสกอร์ก็เป็นหนึ่งหนึ่งจากจังหวะโต้กลับก็มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับจะให้เราไปคลองบอลบุกสู้ซิตี้ ผมว่ามันก็ทําได้ยากทีนี้หนึ่งพอเราได้ประตูกลับมาเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเซตตี้จะโหมเข้าใส่มากขึ้นสิ่งที่เราต้องมีกันตลอดคือสมาธิคือเรื่องนี้ผมเข้าใจนักเตะเราส่วนหนึ่งคือ,อ,อโอเคแหละการวิ่งไล่บอลมันเหนื่อยนะครับแล้วก็คือพอพลังมันใช้ไปกับการไล่หมดแล้วสมาธิมันก็อาจจะเหายไปบ้างส่วนหนึ่งก็เข้าใจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณรู้ว่าคุณต้องเล่นกับซิตี้นะ คุณจะใช้เรื่องแรงมาเป็นข้ออ้างทั้งหมดไม่ได้สุดท้ายนะครับคุณต้องอยู่กับเกมความสามารถเฉพาตัวนักเตะ City ดีเทคนิคดีทีมเวิร์กเขาดีครับแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญคือพอเขาหลุดออกไปจากพื้นที่ที่คุณรับผิดชอบผมว่าคุณต้องตามคุณต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าพอเขาแกะเขาหลุดจากคุณได้คุณยืนเฉยนะฮะผมกําลังพูดถึงจังหวะ2อซึ่งโอเคแหละมันเป็นจังหวะที่โฟเดนแตะหลบไปได้นะครับหลบไปปุบ๊บเข้าเขตโทษ มีจังหวะยิงถ้าเราไปดูภาพช้านะครับโอเคมันเป็นจังหวะที่เด็กอาเซฟใช่ไหมครับแล้วแม็กควายมีจังหวะที่แบบพลําไปคือเขาช้าอยู่แล้วแม็กควายเสียความมั่นใจไปนานมากครับแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะฟื้นฟูแม็กควายกลับมาได้แต่ว่าหนือสิ่งอื่นใดคือโอเคแม็กควายรับไปรับไปส่วนหนึ่งนะครับเราต้องวิจารณ์เขาแน่นอนเพราะว่าเขาช้าเขาอัาว่าตรงคือคือต้มเตี้ยมอะแต่คนที่ อันนี้วิจารณ์จริงๆไม่ได้หาแพ้คนที่จะต้องรับไปด้วยคือแม็กโทเมเน่ถ้าคุณย้อนกลับไปดูลูกนี้คุณจะเห็นว่าแม็กโทเมเน่ยืนดูนะครับยืนดูโฟเดนยิงจังหวะแรกยืนดูซ้ำดาบสองดาบสามคือโอเคแบ็คโฟเขาช่วยกันล็อกถูกไหมฮะแต่มันคือหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องมาช่วยเป็นด่านด้านหน้าแบ็คโฟถูกไหมครับฉะนั้นแม็กโทเมเน่เสียสมาธิแบบเพื่อปล่อยอะปล่อย,อยจอยอะนะครับผมผมงงม,มากๆแล้วผมรู้สึกว่าผมโมโหแม็กโทเมเน่ลูกสองหนึ่งมากมาก นะครับแต่ว่าสุดท้ายโอเคจบที่สกอร์ตรงนี้ครึ่งหลังเนี่ยมันยังพอสู้ได้ถ้าสมมตุติผมคิดว่ายูเนเตดถ้าพวกเขายังเล่นแบบที่ตัวเองทำในยุคโซชาผมใช้คำนี้แล้วกันผมย้อนไปเพราะว่ายังไงเจอซิตี้ชุดนี้มันก็ต้องรับลึกแล้วก็หาจังหวะโต้นี่ยครับคุณไปบีบสู้เขาไม่ได้แล้วยิ่งต้นครึ่งหลังมาเนี่ยพอมัน ไล่ไม่จนพอบีบไปเรื่อยๆแล้วเขาแกะมาได้เรื่อยเนี่ยอันนี้คือแรงแรงหมดชัดเจนครับคือเครื่องหลังเนี่ยจะเห็นว่ายานเ็ดถ้าผมจําไม่ผิดแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นคือเราไม่มีจังหวะยิงซิตี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเราหมดครับเราไล่เขาไม่จนเราปล่อยเขาครองบอลแล้วมันมีคนเดียวที่สู้ครับมันคือดับบิดเดเอาคนเดียวที่สู้ที่เซฟนะครับก,ก็ต้องพูดเหมือนเดิม พูดคล้ายๆแบบเดิมทุกครั้งคือถ้าไม่มีเด็กยาก็คงโดนไปละห้าหนึ่งหกหนึ่งคงยิ่งไปกว่านี้ครับคงยิ่งไปกว่านี้นะฮะรัฟฟังก์แก้เกมถามว่าเปลี่ยนตัวช้าไหมก็ไม่ได้ช้าครับคือตัวมีแค่นั้นจริงๆบล็อกบาโดนตัดออกจากเกมนะครับเป๊ปเขารู้นะครับว่าโอเคครึ่งแรกเนี่ยเราลงเรียงบอลมาแล้วใช้บล็อกบาเป็นคนเปลี่ยนบอลขึ้นหน้าสิ่งที่เป๊ปทาคือตัดบล็อกบา,อาจากเกมครับ ทำยังไงก็ได้ให้ยูเนเตดลำเลียงบอลไปไม่ถึงบอกบาพอบอกบาออกจากเกมปุ๊บไม่มีใครจ่ายบอลให้ตัวบนก็เป็นซิตี้วันเวย์อยู่ข้างเดียวส่วนอีลังกาก็เล่นไม่ออกครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีจริงคือประสบการณ์ซึ่งอีลังกาผมว่าโอเคเขาพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าสิ่งสาคัญคือคืออีลังกาไม่ใช่นักเตะที่ทักษะเอาชนะคู่ต่อสู้ตัวต่อตัวเหนือชั้นอยู่แล้วอ่ะคือเขาไม่ใช่ซานโช นะครับฉะนั้นก็มีหลายจังหวะที่ผมว่าบอลแรกเขายังไม่เนียนเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นเกมที่เงียบของเขาหนึ่งงเขาชนะิตีไม่ได้อ่ะก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับมันก็มีเหลือแค่นั้นเพราะว่าคาวานี่ก็ไม่อยู่โรนก็ไม่อยู่การเปลี่ยนแรชฟอร์ดกับลินการ์ดลงมามันก็ก็เป็นการเปลี่ยนหน้างานอยู่แล้วครับแล้วสุดท้ายก็มาโดน3ต่อนจากจังหวะเตะมุมซึ่งิตี City เขาก็เนียนอ่ะคือเนียนจริง,รงๆเนียนคือ3 1มันเป็นสูตรที่ผมใช้คําว่า ต้องน่ชื่นชมครับคือสเตปบอลเขาไปไกลแม้กระทั่งการซ้อมลูกเซตพีซมันคือลูกซ้อมของซิตี้เปิดจากซ้ายมาปุ๊บแล้วคุณดูว่าโรบรี้เขาสกรีนไม่ให้ลินกาดอ่ะเข้าไปหาเรยัตมาเรสคือเขาเขาละเอียดถึงขนาดสกรีนตัวที่จะมาบล็อกตัวยิงอ่ะก็ต้องให้ครับแล้วมาเรสก็ยิงดีด้วยเป็น3ประตูตอนหนึ่งจากนั้นจบครับข้อมูลจากนักวิเคราะห์บอกว่าหลังจากโดน31ยูนแต่ปล่อยซิตี้ครองบอล92%เรนาได้ครองบอลแค่8%นคือเหมือนเรา ยกทองขาวแล้วครับเท hey, จบรอให้หมดเวลาแล้วก็มาโดนสี่หนึ่งอีกลูกหนึ่งแต่ผมต้องบอกจริงๆว่าผมพูดตรงๆนะผมไม่รู้ใครคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์กันมาได้คือผมว่าเราต้องเปลี่ยนแผงมิดฟิลด์จริงๆเพราะว่าคือเกมนี้เป็นอีกครั้งที่สกอตต์แม็กทูมินีไม่สามารถที่จะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวยืนต่ำของเราได้ครับคือแม็กทูมินีไม่ได้จริงๆนะครับเขายืนตรงนี้ไม่ได้ แล้วถ้ายูเนเตดจะแลกกับการไม่ซื้อกลางรับอย่างน้อยใครก็ได้ฉุกเฉินมาช่วยในตลาดหน้าหนาวเพื่อที่จะมาเดิมพันกับคู่นี้แล้วไปรุนท็อปโผมบอกเลยว่าก็เดิมพันแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นโอกาสที่จะหลุดท็อปโฟก็มีสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอาร์เซนลก็ชนะแล้วแต้มเขาเทิ้งเราไปแล้วแล้วเขาแข่งน้อยกว่าเราเยอะมากนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นคือช่องว่างระหว่างแบ็คโฟนะครับ กับมิดฟิลเราเยอะมากเพราะว่าพอเราไปบีบสูงปุ๊บนะครับบ็อกบา,บากับ,บโบนโ่บีบข้างบนเฟดต้องขึ้นไปไล่ปรากฏว่าแม็กชูมเมน่ก็ปิดพื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งมันใหญ่ามากๆอะ่ะคุณลองคิดดูนะว่าสมมุติว่าเราไปเพสสูงใช่ป่ะครับเลสเตอรี่เขาแกะมาปุ๊บเนี่ยพอหลุดหลุดจากเฟดมาปุ๊บเนี่ยนะครับพื้นที่จากแบ็กโฟกับมิดฟิลตัวต่ำอะ่ะตรงนั้นมีใครสอดไปบ้างอะคุณมีแบนนาโดกริลิสก็ขยับไปเล่นข้างในได้นะครับไหนจะเดอร์บลยอีกคือ แล้วคุณปล่อยให้เดอรบรอยได้เล่นโล่งๆตรงกลางขนาดนี้เหมือนคุณเปิดสนามเด็กเล่นให้นักเตกะอัดับเควินเดอรบอยครับเดอรบอยเล่นง่ายมากในเกมนี้นะครับฉะนั้นถามผมผมรู้สึกว่ารังนิกก็ก็พยายามจะสู้ด้วยบอลของเขาด้วยบอลสไตล์เพรสซิ่งของเขานะครับเพียงแต่ว่าพอคุณเดิมพันด้วยวิธีที่คุณถนัดมันก็ชัดเจนว่าคุณมีมิดฟิลด์ ตัวกลางที่ตัดเกมไม่ได้คุมพื้นที่ไม่ได้นะครับมันก็มันก็ชัดว่าเฟรดกับแม็กโชมินีผมผมไปหลักที่แม็กโชมินีแล้วกันเพราะเฟรดในยุครังนิกเขาดันสูงขึ้นไปแล้วนะครับเขาดันสูงขึ้นไปเยอะมากแล้วแต่ว่าลูกแรกเฟรดก็ต้องอะรา้ว่ามีส่วนจริงๆแต่แม็กโชมินีวันนี้โดนเต็มๆนะครับโดนเต็มๆก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันจนเหนื่อยเราต้องซื้อฟิลต์ตัวรับในช่วงซัมเมอร์ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะได้ใครโค้ชใหม่มาเขาจะเลือกใครหรือมองใครนะครับแต่ว่าก็ต้อง ต้องซื้อตำแหน่งนี้จริงๆสิ่งที่ผมอยากจะพูดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนี้แล้วก็ทุกํนไปพักผ่อนกันก็คงจะเป็นเรื่องของใจนะครับเราเคยพูดมาหลายครั้งว่าผมว่าใจของนักเตะรนแัแ่ชุดนี้มันสำคัญมันไม่มีผู้นำที่ดีพอที่จะปลุกใจผู้เล่นคนอื่นๆได้มันไม่มีใครสักคนที่จะแบบกระตุ้นเพื่อนๆแล้วรู้สึกมันเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาผมไม่อยากจะเปรียบเทียบกับทีมเพื่อนรักนะ คุณจาได้ไหมตอนที่ลิ์พูยิงจุดโทษกับเชลซีคุณเห็นนักเตะแบบแอนดูโรเบอร์สันเขายังปลุกใจแฟนบอลให้เชียร์ปลุกใจเพื่อนให้สู้คือเราไม่เห็นสัญ,สญ,ญลักษณ์เราไม่เห็นภาษากายแบบเนี้ยของนักเตะเอวเตตจากใครสักคนนะครับซึ่งเราต้องตามหาต่อไปว่าใครจะเป็นผู้นําใครจะปลุกใจขึ้นมาใครจะดูแบบเป็นนักเตะที่พร้อมสู้เพื่อทุกคนรูนี่ อยู่ไหนรูนี่คนต่อไปอยู่ไหนรอยคินคนต่อไปอยู่ไหนเราต้องการคนนั้นซึ่งก็ว่าตามตรงอาจจะไม่ใช่อาจจะผมว่ายังไงก็โอกาสสูงมากที่จะไม่ใช่แฮร์รี่แม็กควนะครับเรื่องใจสำคัญครับเข้าใจว่าซิตี้เขาขึงหมดเขาลิงชิงบอลเขาแบบเขาเหนือกว่าเราทุกอย่างแต่ว่า3-1แล้วคุณสวิชออฟเลยเหรอคุณคุณจบคุณพอแล้วคุณไม่เอาแล้วหรอนะครับ ส่วนลูกสี่หนึ่งมันก็คือลูกแถมลูกโบนัสยู่แล้วอะ่ะนะแต่คุณจบที่สามหนึ่งโอเคเข้าใจว่าแรงหมดก็ส่วนหนึ่งแต่แบบผมเชื่อว่าแฟนๆอยากเห็นก๊อกสามากกว่านี้ราะว่าอยากเห็นก๊อกสองก๊อกสามที่แบบโอเคแรงหมดแต่ฮึดหน่อยดิสู้หน่อยนะครับฉะนั้นก็มันก็ชัดเจนผมเชื่อว่าพอรังอิทําทำทีมแพ้แบบนี้หลายคนก็คงจะไม่ได้ต้องการให้คุมถาวรซึ่งเขาก็ต้องการที่จะไปเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ผมคิดว่าก็อาจจะต้องกลับมา เริ่มกันใหม่นะครับช่วงต่อไปเราคงต้องตามข่าวโค้ชคนใหม่กันว่าจะเป็นใครนะครับพอโค้ชคนใหม่มาปุ๊บเ,เราก็ต้องมาลองดูซิว่าสไตล์ของโค้ชคนใหม่กับนักเตะของเรานะครับที่จะเป็นตัวใหม่ที่ดึงเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้จะเป็นใครก็ผมว่านี่คือสิ่งที่เราต้องตามดูนะครับแต่ว่าผมว่าสําหรับซีซั่นนี้ก็ทําให้ดีที่สุดนะครับแชมเป์ลีก็ เอาเท่าที่ลึกเท่าที่ทําได้กันแล้วกันครับนะถ้าคือถ้าไปถึงแดทีมได้แล้วสู้ใน8ทีมได้เต็มที่ผมก็พอใจแล้วนะครับแต่อย่างราท็อปโฟรตอนนี้คืออาร์เซนอลเขามีทีมที่ลงตัวแล้วนะครับมันเลยยากสำหรับเราที่จะไปบี้กับอาร์เซนอลได้เพราะว่าตอนนี้คือระบบมาละใจมาทุกอย่างมันลงตัวเราเรายังไม่มีความลงตัวเลยเราต้องตามหาความลงตัวตรงนี้ซึ่งมันยังหาไม่เจอมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างที่ท,ที่ที่ต้องปรับปรับอีกเยอะเลยครับแบ็คขวาเงี้ยอะไรยังไม่ได้พูดนะครับ วันมิก้าวันนี้ก็ดูแบบสมาธิหลุดดูใจไม่ได้เลยนะครับเซนเตอร์ Center, นะฮะวาลานไปปุ๊บก็ก็เห็นผลว่าแม็กควายคุมเกมรับไม่ได้มิดฟิลแม็กชูมเนียคุมไม่อยู่เฟรดก็อยู่ข้างบนเขาโอเคแต่พอเขาต้องลงมาช่วยเกมรับมันก็เป็นอย่างที่เห็นมันก็เละเหมือนกันเละไปคู่กันนะครับด้านบนผมว่าบูโน่ก็วิ่งเยอะบีบเยอะวิ่งเยอะเพรสซิ่งเยอะสุดท้ายก็จ่ายบอลต่ำกว่ามาตรฐานเหมือนเดิม มันมันก็ส่งผลถึงหลายๆอย่างผมว่าวันนี้นะักเตะที่เล่นดีก็คือเดเอาก็เหมือนเดิมก็ต้องมาชมประตูอยู่คนเดียวนะครับชมพี่เดว่าเล่นดีถูกไหมฮะซานโชพอได้แต่เครื่องหเอาก็แรงหมดจริงๆนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับถ้าคุณอยากจะแสดงความเห็นอะไรผมก็จะว่าเซ็งแหละนะครับสำหรับมุมผมเออซึมนะครับซึมจริงๆแต่ผมยังเชื่อว่าเราจะดีขึ้นนะผมยังมีความหวังอยู่นะครับยังเชื่อว่าเราจะดีขึ้นแล้วเราจะ ต้องกลับมาได้สักวันหนึงอะนะครับเพียงแต่ว่าก็อดทนเชียร์ต่อไปให้มันพ้นช่วงเวลานี้ไปก่อนให้ได้โค้ชใหม่นะครับให้โค้ชใหม่เขามาวางทีมแล้วเดี๋ยวมันอาจจะดีขึ้นก็ได้เราศรัทธาเราเชื่อว่าจะมีวันนั้นนะครับนะโอเคผมเข้าใจว่าผลงานไม่ดีนะครับแต่ว่าเอาล่ะนะครับนี่คือโอกาสที่เราจะไปให้กําลังใจนักเตะของเรานะครับในช่วง ท้ายไปดูกันนี่คือนัดสุดท้ายที่เราจะได้ไปให้กำลังใจนักเตะของเราที่โอทรฟฟอร์ดนะครับ12-19พฤษภาคมเจอกับเชลซีนะครับใครอยากไปดูกับผมเกาะติดที่โอทรฟฟอร์ดไปดูพ่โดอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของพิโดในโอทรฟฟอร์ดหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ต่อหรือเปล่านะครับฉะนั้นใครอยากไปเชียรพ์พ่โดอยากไปให้กำลังใจทีมของเราอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกันแบบได้นะครับไปทัวร์แล้วก็ไปดูแมนยูเจอเชลซีกัน12-19พฤษภาคมนะครับโอเคครับ ทั้งหมดคือฟุตบอลบลัที่เฮลนะครับประจําวันนี้ผมอาจจะบ่นเยอะหน่อยเพราะมันคือแมตช์ใหญ่แล้วก็มีอะไรอย่างที่ต้องพูดเยอะมากนะครับยังไงใครรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วก็สู้วันต่อไปกลับใดที่คุณเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเข้าใจครับมันไม่ใช่ช่วงเวลาของเราแต่ว่าจงจําเอาไว้ครับว่ากลับใดก็ตามที่คุณยังไม่หยุดหวังมันจะมีวันนั้นที่เรากลับมายิ่งใหญ่ครับสวัสดีครับ